ับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะแบ็คกราวด์ข้างหลังดูแปลกตาเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ปออยู่เมืองไทยแล้วนะถ้าเกิดคนไหนยังไม่รู้กันปออยู่ไทยมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแล้วปอก็จะกลับไปที่ซิดนีย์ตอนช่วงประมาณปลายมีนาเนาะแต่คือตอนนี้เฟรเซอร์อยู่กับปอด้วยแต่เฟรเซอร์จะกลับซิดนีย์ตอนปลายกุมภาคือแบบว่ามีทอัพปอเสร็จก็แบบจะกลับเนาะมาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะพรายม์ผิวตัวเดิมคือตัว Innisfree No Serum Blur Primer นะคะทำให้หน้าเบสของเราเนี่ยติดทนนานแล้วจากที่เห็นค่ะตอนนี้คือหน้าปอแบบว่าไม่โอเคมากๆเลยคือแพ้มากๆเลยคือหนึ่งคือเป็นเพราะว่าปอไปกดสิวมาด้วยนะคะมันก็เลยดูเหอะๆนิดนึงนะเพราะเพิ่งกดสิวมาแล้วก็ปอจะแพ้อากาศร้อนด้วยนะแพ้อากาศที่นี่อะไรเห็นหมอบอกมาเนาะปอไปกดสิวแล้วก็ไปหาหมอหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่ามันจะโอเคขึ้นเอาจริงหมอบอกว่าไม่ควรจะแต่งหน้านะคะแต่ก็มันไม่แต่งไม่ได้ก็เลยขอโทษนะคะหมอมาแต่งหน้าวันนี้มันก็จะแต่งหน้าเป็นลุคแบบชมพูบรอนซ์อะไรอย่างเงี้ยฟาวเดชั่นวันนี้นะคะปอจะมาใช้ตัวนี้ของรานนะคะ Retouch Skin Foundation ตัวนี้เนาะ Full Coverage with Long Wear and Soft Matte ที่ปอใช้คือเบอร์3ค่ะตัวนี้ปอยังไม่เคยใช้นะเพิ่งไปซื้อมาก็เลยจะมาลองในคลิปนี้เลยแล้วกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าชอบหรือเปล่านะอันนี้คือครั้งแรกที่ลองปอแปลกที่มากๆนะคะตอนนี้คือแบบว่าปอเรียกว่ายังไม่ชินที่กับการอัดวิดีโอที่ไม่ใช่บ้านปอเองอะไรเงี้ยปอก็เบลนด์ออกนะคะเบลนด์ออกแล้วเนี่ยแต่ผิวปอตอนนี้แอบแห้งนิดนึงอาจจะแบบจากการรักษาสิวเนาะสีนี้โอเคกับผิวป่ะมั้ยดูเหลืองมานิดนึงมั้ยไม่เป็นไรปอจะมาคอนซีลใต้ตาด้วยตัว Tarte Shape Tape Concealer นะคะตัวนี้ก็หาซื้อที่ไทยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะซื้อที่ไหนเนาะพอปอกลับมาไทยค่ะปอก็นั่ง browse อินเทอร์เน็ตของปอทั่วไปอย่างเงี้ยบอกว่าช้อปปิ้งหาแบบของช็อปของซื้ออะไรเงี้ยทั่วไปอินเทอร์เน็ตใช่แล้วปอก็ไปเจอเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บไซต์ Shopee ค่ะชื่อ Shopee ป่ะเพื่อนไม่น่าจะเคยรู้จักกันเนาะแล้วคือแบบปอก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยแบบเว็บไซต์อะไรแบบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสั่งมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าปอไม่ได้อยู่ไทยใช่แต่พอไปเห็นแบบเฮ้ยแบบเครื่องสำอางเขาขายเครื่องสำอางเยอะมากนะแบบขายของเยอะมากเลยอะแล้วแบบเครื่องสำอางที่แบบว่าแบบหาไม่ได้ที่ไทยอะคือแล้วก็มีเยอะมากเหมือนเขาพรีออเดอร์มาอะไรเงี้ยปอก็เลยสั่งเครื่องสำอางจากเว็บไซต์ Shopee มาเล่นดูนะคะเหมือนเป็นเครื่องสำอางที่แบบหาซื้อที่ไทยไม่ได้อะแบบว่าต้องซื้อผ่านออนไลน์หรือพรีออเดอร์เท่านั้นเลยเงี้ยแล้วก็หาซื้อที่ออสเตรเลียก็หายากนะคะปอก็เลยแบบถือโอกาสนี้สั่งมาลองดูเนาะปอสั่งมา3ตัวนะคะคือตัว Anastasia Glow Kit ตัวนี้คือแบบว่าออนไลน์นี่คือค่าส่งมาที่ออสเตรเลียแพงมากเลยนะแล้วคือที่ซิดนีย์ชอบหมดเนาะปอก็เลยสั่งตัวนี้มาตัว Highlighting Kit ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว Eyeshadow Palette ตัวนี้ของThe Nubian by Juvia's นะคะตัวนี้งามมากเดี๋ยวแกะให้ดูหน่อยเป็นมาแบบเนี้ยเป็นแบบโทนบรอนซ์อะไรเงี้ยก็จะมาแต่งให้ดูกันในวันนี้เนาะแล้วปอก็สั่งตัวนี้มาค่ะชื่อ Tiberi Chic to Chic Swish and Pop Blusher นะคะชื่อว่าสี Sex on Fire เนาะคือแบบงามมากอะตัวเนี้ยก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันในวิดีโอนี้เนาะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเครื่องสำอางที่แบบหาที่ไทยแบบหาซื้อไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยปอแนะนำให้ไปลองดูที่เว็บไซต์ Shopee ดูนะคะเขามีเยอะอยู่แต่คือแบบเราก็ต้องดูแบบว่าคนขายเนาะบางคนก็บอกว่าเนี่ยพี่ปอระวังนะแบบของปลอมเยอะอะไรเงี้ยแต่ปอแนะนำให้แบบไปอ่านรีวิวของเขาดูเพราะเขาจะมีรีวิวขึ้นแบบรีวิวของร้านรีวิวของสินค้าอะไรเงี้ยไปอ่านรีวิวของเขาดูนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านแนะนำนะคะก็จะแบบปลอดภัยแล้วก็ได้ของอย่างที่เราอยากได้ด้วยนะแบบของหายากๆแบบคือเครื่องสำอางไคลงไคลี่ที่แบบต้องไปพรีออเดอร์อะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะต้องไปดูกันในเว็บไซต์ Shopee เนาะแต่นั่นแหละคือต้องอ่านรีวิวดีๆแล้วก็ดูร้านว่าร้านเขาแนะนำหรือเปล่าหรือแบบดูประวัติร้านเขาดีๆอะไรเงี้ยจะได้มีความน่าเชื่อถือจะได้ดูความน่าเชื่อถืออะไรอย่างงี้เนาะคือถ้าเกิดได้ร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือดีไม่น่ามีปัญหาแน่นอนแต่ปอสั่งเขามาก็โอเคนะคือปอว่าที่ปอได้มาก็ของแท้แบบของดีอะคุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงด้วยเนาะแป้งลอร่าเมอร์เซย์ทรานสลูซเซนต์พาวเดอร์ของปอหมดแล้วอะเกือบหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยอะปอก็แบบตอนนี้ฉันจะเบรกใช้อะไรดีอะแต่เพราะว่าถ้าเกิดปอจะไปซื้อใหม่ปอก็จะลองดูในเว็บไซต์ Shopee นี่แหละเพราะว่ามันอาจจะขายถูกกว่าที่เคาน์เตอร์นะคะแบบคนพรีออเดอร์เข้ามาหรือปอใช้แป้งฝั่งนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆบานาน่าพาวเดอร์จากตัวพาเลทของ Wet n Wild นะคะเอามาเบคใต้ตาเนาะไม่ได้เบคหรอกเอาแบบแค่ปัดๆเอาอะไรเงี้ย Beauty Blender กดๆแล้วก็กดใต้ตาไปเลยแต่ตัวนี้ปอใช้อยู่ก็แบบโอเคนะไม่ได้แย่แต่มันจะทำให้ใต้ตาปอแห้งหรอมันจะสีเหลืองเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วพอเราสั่งซื้อของในเว็บไซต์ Shopee นะคะแล้วก็มีว่าสะสมคอยน์เก็บแต้มอะไรอย่างนี้ด้วยสามารถใช้แบบว่าเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อต่อไปได้ด้วยเนาะปอก็จะมาเขียนคิ้วด้วยตัวชีชีบราวพอมเมดนะคะตัวนี้คือเพื่อนๆไปหามากันเยอะมากใช่ปอรู้ว่าปอใช้แล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าซื้อตามไม่ได้แต่คือมันดีจริงๆแล้วคือราคามันถูกอะแต่ปอก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนเนาะ
พรุ่งนี้ปอจะไปเที่ยวภูเก็ตแล้วนะคะแต่เพิ่งได้ที่พักแล้วก็ได้ตั๋ววันนี้เองอะคือตั๋วนี่คือเพิ่งได้อะเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เองปอเครียดมากเลยนะเพราะตั๋วเหมือนกับจองกี่ที่จองแบบกี่เว็บไซต์มันก็แบบใช้ไม่ได้แบบว่าเออร์เลอร์หมดเลยปอก็งงมันเป็นที่สายการบินหรืออะไรมันแบบใช้ไม่ได้หรือเปล่าแต่คือนั่นแหละเพิ่งได้ไปนะคะได้ขาเดียวด้วยไม่ได้ขากลับด้วยนะแอบเครียดกับสถานการณ์ตอนนี้นิดนึงเนาะแต่ก็น่าจะโอเคนะปอไปภูเก็ตปอก็จะมารอให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะปอหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันเนาะปอต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าปอกลับมาไทยแล้วแบบดูแบบหายไปนิดนึงแบบลงวิดีโอได้ไม่แบบไม่เท่าเมื่อกี้ตกใจแบบลงวิดีโอได้ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือปอมาปอก็แบบอยากจะมาเจอครอบครัวมารีแลกซ์นิดนึงถูกป่ะปอก็ขอให้เวลากับครอบครัวก่อนนิดนึงแบบว่าคุยกับที่บ้านอะไรอย่างงี้ที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็แล้วคือสถานที่มันยังไม่ชินด้วยอ่ะคือแบบปอไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่คือการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายงานในที่ที่แบบเราไม่ชินน่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราจะต้องแบบเซตอัพกล้องต้องมีไฟมีนู่นมีนี่ถูกป่ะคือมันเซตอัพยากมากๆเลยทุกคนแต่คือตอนนี้ปอเซตอัพปอก็โอเคนะแบบดูโปรเฟสชันนอลอยู่เป็นไฟแบบเหมือนไฟตั้งโต๊ะเรียงกัน3อันเหมือนกันเขียนคิ้วกันไปแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็มาแต่งตาเลยดีกว่าเนาะแต่งตาวาเลนไทน์ลุคก็จะแบบปออยากได้ตาแบบโทนบรอนซ์แต่คือแก้มชมพูปากชมพูอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยก็สวยเนาะแล้วคือเพราะว่าตาสีบรอนซ์มันแมทช์ได้กับปากหลายสีแล้วก็ชุดหลายสีเนาะปอก็พรามตาด้วยตัวคอนซีลเลอร์ทัชเชฟเทปมาแล้วนะคะในเว็บไซต์ Shopee มีทัชเชฟเทปคอนซีลเลอร์ตัวนี้ขายนะคะบ้ามากอยากเชื่อแต่คือเพื่อนๆก็ต้องดูแบบว่าร้านค้าที่แบบโอเคโอเคนะต้องอ่านรีวิวเขาอย่างเงี้ยว่าคนเขาแบบให้ความเห็นว่ายังไงให้คะแนนว่าอะไรอะไรเงี้ยจะลองสีตาด้วยสีนี้นะคะตรงเบ้าตาเลยชื่อพาเลตว่า The Nubian by Juvia's เป็นแบบพาเลตที่ฮิตมากที่ต่างประเทศคือต่างประเทศเขาชอบพาเลตนี้กันขายที่อเมริกาเนาะไม่ได้เป็นแบรนด์แบบดังที่ไทยขนาดนั้นนะแต่คือที่อเมริกาเขาดังมากก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆแบบว่าพรายตาก่อนแต่งตานะสีตามันจะแน่นขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราจะทาทั่วเปลือกตาด้วยสีนี้นะบอกว่าถ้าเกิดทาสีนี้มันอาจจะไม่ได้แบบบรอนซ์ขนาดนั้นหรอกอาจจะเป็นโทนชมพูชิมเมอร์อะไรอย่างงี้มากกว่าเอาตรงช่วงหัวตาอย่างนี้นะปอจะลงสีนี้นะคะเป็นสีโทนแบบบรอนซ์น้ำตาลแดงนิดนึงอะตรงหางตาเป็นแบบโทนบรอนซ์ชมพูอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบลนด์ออกนะคะตอนที่ปอกดสิวมาใหม่ๆใช่ป่ะปอไปเดินเดอะมอลล์งามวังวานเหมือนจะได้ไปซื้อของหรือจะไปทำอะไรสักอย่างไปทำธุระที่เดอะมอลล์งามวังวานใช่ป่ะแล้วมีเพื่อนคนนึงที่แบบดูปออย่างแล้วมาเจอปอใช่แต่คือปอปิดหน้าแบบใส่หน้ากากใส่หมวกอะไรเงี้ยเพราะปอเพิ่งไปกดสิวมาปออายหน้าใช่ป่ะแต่เขาว่าจำเฟรเซอร์ได้เขาก็แบบเจอปอเขาทักว่าเฮ้ยปอก็ทักเขาแต่ปอไม่ได้เปิดหน้านะแล้วตอนสุดท้ายเขาก็มาทักปอในแบบว่าใน Facebook อย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยปอเป็นอะไรแบบไม่สบายเหรอขอให้หายไวๆนะอะไรเงี้ยปอก็แบบอ๋อเปล่าหรอกไปกดสิวมาแต่คืออายหน้าก็เลยปิดปากว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบไม่สบายค่ะแต่คืออายหน้าเองแล้วก็ใช้2สีที่เมื่อกี้ที่เราทาค่ะเอามาทาใต้ตาด้วยเหมือนเดิมจะแต่เดิมเลยอ่ะที่เราชอบทากันง่ายๆค่ะรูปนี้แต่งได้ใครๆก็แต่งได้แน่นอนเดิมนี่แหละเอามาทาหัวตามีความแบบแดงๆแบบโทนแดงๆชมพูนิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นโทนแบบแดงๆชมพูบรอนซ์ผสมกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บรอนซ์ทีเดียวไม่ได้บรอนซ์น้ำตาลทีเดียวเนาะแล้วปอก็จะเขียนอะไรที่ขอบตานิดนึงค่ะเวลาตอนที่เราติดขนตาเนี่ยเราจะได้แบบไม่เห็นเป็นก้านขนตาเนาะปอจะใช้ตัวนามิ Double Black Eyeliner ตัวนี้นะคะชอบมากๆนะคือตัวนี้คือแบบดำสะใจมากแล้วเขียนง่ายมากเลยนะคะแบบนิดเดียวก็ติดแล้วอ่ะปอก็จะเขียนเลยดีจริงอ่ะมีขายตามเซเว่นทั่วไปนะดูตาโตขึ้นมานิดนึงขนตาที่ปอจะมาติดในวันนี้ค่ะจะหน้าตาแบบนี้
ปอซื้อมาจากยูเนียนมอลล์นะคะคือถูกมากแบบไม่เกิน200บาทแล้วคือสวยมากเลยคือติดแบบติดง่ายติดสวยมากร้านใกล้ๆกับร้านเครปอะชั้นที่มันเป็นทางเชื่อมอะติดกับบันไดเลื่อนอะไรสักอย่างแถวนั้นอะก็เดี๋ยวปอจะไปติดเทปก้าวตา2ชั้นนะคะดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะติดเทปก้าวตา2ชั้นแล้วก็ขนตามาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปปอก็จะมาคอนทัวร์หน้าเนาะด้วยตัว NYX Palette ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะครั้งนี้คือครั้งแรกนะคะที่ปอช้อปปิ้งจากเว็บไซต์ Shopee นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยช้อปปิ้งจากเว็บไซต์ Shopee มาแล้วก็คอมเมนต์บอกปอมาใต้คลิปนะคะเพื่อนๆชอบซื้ออะไรกันจากเว็บไซต์อะไรเงี้ยปอก็เห็นแบบเค้ามีขายแบบว่าเครื่องสําอางเสื้อผ้าแบบแอคเซสซอรี่หรือว่าคอนแทคลงคอนแทคเลนส์อะไรคือขายเยอะมากคือแบบไม่ได้ขายแค่เครื่องสําอางคือขายแบบขายทุกอย่างอ่ะคือของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มีนะคะปออยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบไปซื้อของอะไรในเว็บไซต์ Shopee กันอย่างบางคนก็ชอบซื้อแบบคอนแทคอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ป๊อคอนแทคเขาก็มีขายเยอะอยู่นะบอกปอทีปอจะได้ไปลองดูนะคะว่าแบบซื้ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีช้อปอีกแน่นอนค่ะแต่ป๊อก็มั่นใจว่าเพื่อนหลายคนก็คงแบบช้อปกับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป๊อนี่คือสายอ่ะแบบเลทของเพื่อนที่แบบมารู้จักปัดแก้มด้วยตัว Charlotte Tilbury นะคะ Cheek to Cheek Switch and Pop Blusher ชื่อว่าสี Sex on Fire เนาะคือเหมือนกับเขาจะเป็นเดี๋ยวปอจะให้ดูข้างในคือวงกลมข้างนอกเห็นป่ะมันจะมี2วงกลมใช่ป่ะคือวงกลมข้างนอกเนี่ยเขาจะให้ทาตรงแบบว่าโหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงวงกลมข้างในเนี่ยเขาให้ทาตรงแบบว่าตรงที่แก้มเราสูงสุดขนาดตอนยิ้มแล้วก็แก้มเนี่ยคือสีเข้มคือข้างในของเขาทาตรงนี้เนาะแล้วก็จะวนข้างนอกนี้นะคะแล้วแตะออกวนแตะออกไปนะคะสีสวยเหมือนกันนะเป็นแบบสีแบบสีเข้ากับวาเลนไทน์อ่ะเข้ากับลุควาเลนไทน์อย่างงี้เลยว่าสวยมากเลยอ่ะแต่คืออันเนี้ยเอาจริงนะราคาแอบแพงนะเพราะเป็นชาร์ลอตต์ทิลบรีไงแต่คือแพงแล้วสวยก็ทนได้นึกออกก็ยอมรับได้แต่ขอให้สวยไงเข้ากับสีตามากเลยสีตาก็แบบคนชมพูบรอนซ์อย่างเงี้ยแต่ป้าก็ใช้ตัวสีข้างในเนี่ยมันแอปเปิลชิคส์ตรงที่แก้มนูนขึ้นมาของทุกอย่างที่ปอใช้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวปอจะพยายามลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างเลยนะคะมาไฮไลท์กันดีกว่านะคะไฮไลท์ palette นี้คือปออยากได้มันนานมากๆแล้วคือแบบหาซื้อไม่ได้เลยคือหมดตลอดเลยเนาะก็นี่ก็ได้มาแล้วนะคะนี่คือยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนี่คือหน้าตาของเขาข้างในนะคะไปกันเถอะปอใช้สีนี้นะคะชื่อสี Moonstone นะคะเอามาไฮไลท์ในวันนี้กันเนาะเฮ้ยแบบมีความแบบนิดเดียวก็แบบฉ่ำแล้วอะเลยสวยมากเลยอะเห็นความฉ่ำไหมเห็นได้เลยใช่ไหมเราใช้สีเดิมนั่นแหละใช้หัวตาด้วยเนาะแล้วก็หายจมูกพรุ่งนี้ปอจะไปภูเก็ตแล้วนะคะขอภาวนาอย่าให้หน้าแพ้มากกว่าเดิมเนาะเพราะว่าไปทะเลไปอยู่ต่างที่ไปแบบใช้น้ำโรงแรมอะไรเงี้ยขออย่าให้แพ้มากกว่าเดิมเลยถ้าเกิดแพ้กว่าเดิมจะทำยังไงล่ะแล้วคือแบบนั่นแหละขอย้ายแพ้มาหรือว่าขอให้หายกว่าเดิมแล้วหรือไปโดนแดดมันไม่มีทางที่จะหายแล้วเพราะว่าทาลิปสติกกันเลยดีกว่าค่ะปอจะทาตัว Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick นะคะชื่อสี Dusty Rose เนาะเป็นสีโทนแบบว่าม่วงอมชมพูอะไรเงี้ยจะได้เข้ากับลุคที่เรามาในโทนชมพูอยู่แล้วในวันนี้เนาะตัว Liquid Lipstick ตัวนี้ก็แอบหายากนะคะคือสำอางที่ปอใช้ตัวไหนที่แบบว่าหาซื้อที่ไทยไม่ได้หรือที่ช็อปไทยไม่มีขายนะปออยากจะแนะนำเพื่อนๆให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ Shopee ดูนะคะเพราะว่าเขามีเครื่องสำอางเยอะมากๆเลยนะที่แบบว่าไม่มีขายที่ไทยหรือว่าหาที่ไทยที่ไหนไม่ได้เนาะก็ลองเข้าไปดูกันนะคะหรือว่าไม่ใช่เฉพาะเครื่องสำอางแต่บอกว่าแบบไอเทมหลายไอเทมเลยเสื้อผ้าอักเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยหน้าผมคอนแทคลงคอนแทคเลนส์เขามีขายหมดนะคะก็ไปลองดูกันเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับวาเลนไทน์เมคอัพลุคของปอนะเอาจริงนะเมื่อกี้หน้าแย่มากแต่คือตอนนี้คือแบบเฮ้ยดูเป็นผู้เป็นคนได้อยู่พอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็มาเป็นลุคที่แบบว่าบรอนซ์อมน้ำตาลอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับสีปากแล้วก็สีลิปเนาะแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคะลุคนี้คนที่งามเขาแต่งจริงๆอ่ะเพราะว่าเห็นหน้าตอนแรกแล้วใช่ไหมแล้วคือตอนนี้มาดูได้ก็เพราะว่าแต่งหน้านี่แหละนะดูแบบว่าไปออกเดทเป็นวาเลนไทน์ได้อยู่นะคือแบบหน้าโอเคมากๆแล้วนะตอนนี้เพราะก็แบบเคยได้รับคอมเมนต์นะว่าแบบหน้าจริงไม่เห็นจะสวยเลยอะไรเงี้ยแต่แบบทำไมอ่ะก็ฉันแต่งหน้าสวยอ่ะแต่พอแต่งแล้วสวยก็เธอก็โอเคแล้วป่ะ
ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ทำซับให้ป้อมเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะวันนี้ป้อมก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย